็ได้ก็ครับก็ในวันนี้นะครับตามคำสั่งของแม่ทัพภาคที่3นะครับในการดำเนินการของกองอำนวยการกำจัดพืชเสพติดกองทัพภาคที่3นะครับร่วมกับทางผู้นำชุมชนก็คือทางผู้ใหญ่บ้านบ้านปางอุ๋มนะครับก็ได้ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ปลูกฝิ่นก็เจอพื้นที่ปลูกฝิ่น1แปลงนะครับซึ่งก็ตามที่เห็นในภาพนะครับว่ามันเริ่มขึ้นเป็นงวงช้างแล้วนะครับก็พร้อมที่จะกรีดแต่เราก็มาเจอก่อนนะครับก็จะได้ทำได้ดำเนินการตัดทำลายนะครับกับบางคนที่สงสัยว่าถ้าตัดไปแล้วมันจะยังเติบโตได้อีกไหมหรือยังจะใช้ประโยชน์ได้อีกไหมนะครับก็เป็นความรู้นะครับว่าถ้ามันขึ้นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือถ้าเราตัดทำลายไปแล้วก็จะไม่มีทางเจริญเติบโตอีกนะครับแปลงนี้ก็จะกลายเป็นแปลงที่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับซึ่งมันเป็นความร่วมมือของสามฝ่ายนะครับทั้งทหารทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคตำรวจพ่อหลวงมีอะไรจะกล่าวไหมครับง่ายก็ถือว่าทำงานร่วมกันครับสู้หมดยังจะบุญนี่เด่นนี้นี่ครับนี่ไงมีจริงด้วยพลังพลังผสมนี่เป็นตัวจริงพบรอบนี้